มกิจการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.ขอเชิญผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมรับฟังรายการมก.พบประชาชนช่วงแม่เหียะโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศพบกับวิทยากรให้ความรู้ทั้งสุขภาพกายจิตใจสติปัญญาสังคมและเศรษฐกิจทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:00 นในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 16:00 น 16:05 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.เชียงใหม่ในระบบ AM สตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุมก.4ภูมิภาคทั่วประเทศหรือรับฟังทางพอดแคสต์ออนไลน์ทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรายการมก.พบประชาชนช่วงแม่เหียะโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศวันนี้เสนอตอนการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมสถิตผลทิพย์ครับผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ Enable จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ดีใจครับที่ได้มาพูดคุยกับท่านผู้สูงอายุผ่านรายการวิทยุของเราในประเด็นเรื่องของเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันเองรวมไปถึงกับชุมชนและก็สังคมก่อนอื่นเราคงจะมาพูดคุยกันในประเด็นในเรื่องของคำว่าสัมพันธภาพกันก่อนคำว่าการสร้างความสัมพันธภาพมันก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาจจะทำให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการร่วมมือร่วมใจร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรุปง่ายๆครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีก็คือการอยู่ร่วมกับสังคมที่มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบปรองดองท่านผู้สูงอายุทุกท่านครับวันนี้ผมมีหลักเทคนิคอยู่ประมาณ6ข้อที่จะนำมาพูดคุยแล้วก็ได้กับบอกกล่าวกับท่านผู้สูงอายุให้ทราบว่าหลักจริงๆแล้วของการสร้างสัมพันธภาพที่จริงพวกเราทุกคนสร้างกันอยู่แล้วแล้วก็มีกันอยู่แล้วนะครับในชุมชนเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่นึกถึงหลักการจริงๆของมันก็ว่าได้เพราะฉะนั้นข้อที่1ก็คือเรื่องของหลักการสร้างสัมพันธภาพก็คือการรู้จักตนเองแล้วก็เรียนรู้ผู้อื่นคำว่าการรู้จักตนเองหมายถึงอันดับแรกนั้นก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับใครเราควรประเมินตัวของเราก่อนว่ามีจุดดีจุดเสียข้อควรปรับปรุงอย่างไรอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างฉุนเฉียวหรือมีความจำที่สั้นเมื่อมีแรงกระทบก็ทำให้เกิดอาการบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นถ้าเรารู้ตัวแบบนี้เองเราก็ปรับตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นที่อยู่ใกล้เรานั้นไม่โดนแรงกระทบของเราไปด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าการปรับตัวกับตนเองหรือแม้บางคนบอกว่าตัวเองมีรอยยิ้มมีความเป็นมิตรที่ดีกับคนรอบข้างเราก็พยายามชูจุดเด่นแล้วก็สร้างจุดเด่นของเราตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อให้คนที่อยู่ใกล้เราหรืออยู่กับเรานั้นมีความสุขแล้วก็กล้าที่จะเข้ามาหาเรามันก็เป็นหลักง่ายๆก็คือเรียนรู้ตัวเองก่อนปรับปรุงข้อเสียแล้วก็เพิ่มข้อดีให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งแรกที่เราควรจะทำในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลหรือการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุขข้อต่อมาในข้อที่1เช่นเดียวกันเมื่อรู้ตัวเองเราก็ต้องทำความรู้จักกับผู้อื่นหมายความว่าอย่างไรข้อนี้ง่ายนิดเดียวครับเราไม่ควรยึดติดที่ตัวตนเป็นตัวของเราเองและคนอื่นต้องเหมือนเราแต่เราจงยอมรับและเปิดใจกว้างที่จะรับและก็รู้ว่าคนอื่นนั้นมีนิสัยใจคอมีพฤติกรรมหรือเป็นอย่างไรคนรอบข้างเราเป็นอย่างไรหลักง่ายๆครับเวลาเราอยู่ในครอบครัวบุตรหลานของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผู้สูงอายุก็ต้องเรียนรู้ว่าหลานคนนี้ต้องพูดแบบไหนหลานคนนี้ต้องพูดอย่างไรหรือเขาชอบอะไรชอบกินอะไรสิ่งนี้แหละครับคือการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อเราจะได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วเข้าอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขแล้วก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยที่ไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือความบาดหมางเกิดขึ้นข้อที่1ที่ผมนำมาฝากนั่นก็คือการรู้จักตนและเรียนรู้ผู้อื่น
สำหรับข้อที่2ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีสำหรับการอยู่ร่วมกันของชุมชนรวมกับผู้อื่นนั่นก็คือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับคำว่าการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผมมีหลักอยู่ง่ายๆนั่นก็คือการเปิดใจและการเข้าหาบุคคลอื่นก่อนแต่การเปิดใจและการเข้าหาบุคคลอื่นก่อนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอันดับแรกการสร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์ท่านเองควรยึดหลักที่ว่าเราเองก็อยากให้คนอื่นเข้ามาหาฉะนั้นเราก็ต้องเข้าหาคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันด้วยอะไรครับรอยยิ้มที่เปื้อนหน้าอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญคือเวลาเราสร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการสร้างมนุษยสัมพันธ์สังเกตไหมครับว่าบางทีเนี่ยถ้ามีคนมาพูดแต่เรื่องตัวเองมากเกินไปเราชอบจะไม่ฟังเช่นเดียวกันครับเราต้องยึดหลักตัวนี้ว่าใจเขาใส่ใจเราหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องเปิดใจกว้างที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์ก่อนด้วยรอยยิ้มที่เข้าไปหาเขาแล้วก็พูดคุยกันทุกๆเรื่องด้วยการเปิดใจพูดคุยกันด้วยความจริงใจที่สำคัญครับบางครั้งเราต้องเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดหมายความว่าอย่างไรบางอย่างครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีผ่านในรูปแบบเรื่องของการสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้นเขาอาจจะมีเรื่องมีปัญหาโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันครับสังคมเมืองเราก็ว่าได้ก็คืออะไรเอ่ยก็คือหมายความว่าบุคคลซึ่งลูกหลานอาจจะไม่อยู่ด้วยนั่นเองเขาต้องการที่พึ่งทางใจเขาต้องการที่พึ่งทางกายแล้วก็มีเพื่อนดีๆสักคนที่ยอมรับฟังกับเราในทุกๆเรื่องนั่นหมายความว่าการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคือการเปิดใจยอมรับฟังเรื่องราวของผู้อื่นให้เขาได้ระบายในสิ่งที่เขาอยากจะพูดคำว่าระบายหมายถึงทั้งข้อดีและข้อเสียครับทั้งความทุกข์และความสุขเช่นบางครั้งผู้สูงอายุอาจจะมาเล่าเรื่องที่ประทับใจวันนี้ไปทำอะไรมาประทับใจเรื่องอะไรให้เราฟังเราก็จะได้เพื่อนมากขึ้นเป็นการพูดถูกคอที่มากขึ้นแต่บางครั้งอาจจะมีผู้สูงอายุด้วยกันเองมีความทุกข์ความเศร้าเช่นช่วงนี้บุตรหลานไม่ค่อยได้เข้ามาหาเลยหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ค่อยได้ไปร่วมงานกับทางสังคมเลยเขาอาจจะมาเล่าแล้วก็มาปลดทุกข์เรื่องราวต่างๆกับเราก็ว่าได้สิ่งนี้แหละครับคือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วยการเปิดใจเข้าหาบุคคลอื่นก่อนด้วยการยอมรับคนอื่นก่อนเสมอรวมไปถึงให้เป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูดและที่สำคัญครับจงใส่ใจในสิ่งทุกๆสิ่งที่เขากำลังสื่อสารกับเราเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้กับเราและระหว่างบุคคลอื่น2ข้อแล้วนะครับกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลชุมชนและก็สังคมท่านผู้สูงอายุทุกท่านครับข้อที่3นั่นก็คือการมองโลกในแง่บวกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในยุคเศรษฐกิจและยุคสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะประเทศไทยเรานะครับก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบและอีกไม่นานก็จะในรูปแบบผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสังคมผู้สูงอายุก็จะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นการมองโลกในแง่บวกเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะร่วมสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับชุมชนสังคมแล้วก็ระหว่างบุคคลได้อย่างเป็นอย่างดีครับผมชอบพูดเสมอกับโรงเรียนผู้สูงอายุหลายแห่งว่าเราน่าจะใช้คำพูดที่ว่าดีแล้วมากกว่าไม่น่าเลยหมายความว่าอย่างไรครับอะไรเกิดขึ้นก็ช่างเรามองในแง่บวกไว้ก่อนเช่นวันนี้ขับรถมามีมอเตอร์ไซค์คันนึงขับมาปาดหน้าเราถ้าเป็นยุคก่อนคงจะด่าแล้วก็บ่นแล้วก็มองโลกในแง่ลบหรืออาจจะมีการแช่งชักหักกระดูกก็ว่าได้แต่ถ้าเป็นยุคนี้ผมแนะนำว่าให้บอกว่าดีแล้วที่เราไม่ชนเขาดีแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุแค่นี้ครับจิตใจเราก็จะผ่องใสรวมไปถึงจะทำให้เราไม่มีความขุ่นข้องหมองใจในจิตใจของเราเองการมองโลกในแง่บวกผมมองอยู่ได้หลายรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งก็คือการมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นเป็นหลักหมายความว่าอย่างไรครับเพียงแต่ไม่กล่าวโทษผู้อื่นอย่างนั้นก็พอแล้วการมองโลกในแง่บวกจะทำให้จิตใจเราเบิกบานจะทำให้จิตใจเราไม่ต้องขุ่นข้องหมองมัวกับสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านผู้สูงอายุทุกท่านครับหลายท่านอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าจะมองโลกในแง่บวกได้อย่างไรเมื่อความทุกข์มันยังถาโถมอยู่ท่านผู้มีเกียรติครับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นดีแล้วครับมันจะช่วยสอนเราให้เป็นคนหนักแน่นให้เป็นคนที่มีประสบการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ดีแล้วครับที่มันเกิดความทุกข์เราจะได้เรียนรู้รสชาติของชีวิตดีแล้วครับ
คำนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้ในการบรรยายเตือนสติผู้สูงอายุและให้ผู้สูงอายุคิดอยู่เสมอว่าดีแล้วดีแล้วมากกว่าคำว่าไม่น่าเลยถ้าลองสังเกตนะครับถ้าเรามองโลกในแง่บวกมีวันหนึ่งจิตใจเราก็จะเบิกบานแจ่มใสเกิดขึ้นคนก็จะกล้าเข้าหาเรามากขึ้นเข้ามาพบเรามากขึ้นมันเป็นหลักง่ายๆเลยครับของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีผ่านการมองในแง่บวกผมมีนิทานเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับนิทานเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของพวกเราเองลองเอาไปคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรมีเจ้าเมืองหนึ่งครับที่มีเสนาคู่ใจอยู่กับตนมาตลอดเวลามีวันหนึ่งครับเสนาคู่ใจก็มากราบทูลพระราชาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพระราชาก็ได้ปรึกษากับเสนาอยู่ตลอดเวลามีครั้งหนึ่งครับมีการโจมตีเมืองของพระราชาพระราชาก็เลยบอกว่าท่านเสนาเราควรจะทำอย่างไรดีที่จะได้ชนะและก็กำลังพลเราไม่เสียหายเสนาก็ให้คำปรึกษาไปต่างๆนานาพอให้คำปรึกษาไปในขณะเดียวกันนั้นพระราชาก็เกิดอารมณ์เกรี้ยวกราดชุนเฉียวเกิดขึ้นจึงคว้าพระธรรมขันธ์มาในขณะที่ตวัดพระธรรมขันธ์ขึ้นพระธรรมขันธ์กลับไปโดนที่จมูกของตัวเองครับท่านผู้ฟังครับทราบไหมครับว่าเสนาท่านนั้นให้คำปรึกษาว่าอย่างไรเขาบอกว่าพระราชาพระเจ้าค่ะดีแล้วที่พระธรรมขันธ์นั้นไม่ตวัดโดนตาของพระองค์ท่านเพียงแต่โดนปลายจมูกก็แค่นั้นพระราชาบอกว่าเมื่อฟังแบบนี้ก็รู้สึกดีเกิดขึ้นว่าดีนะที่ตาเราไม่บอดเพียงแต่เป็นรอยบาดหรือมีรอยแผลที่จมูกแค่นั้นเองมีครั้งหนึ่งครับที่พระราชาอยู่ในเมืองของตนแล้วเกิดข้าศึกเข้ามาโจมตีลูกหลานยิงจับกวาดต้อนผู้คนทั้งหมดเข้าไปเป็นเฉลยรวมไปถึงองค์พระราชานั้นด้วยแต่ข้าศึกกลับไม่มองเห็นเสนาคนนั้นเพราะเสนาคนนั้นถูกพระราชากักขังไว้เนื่องจากให้คำปรึกษาที่ไม่ดีเกิดขึ้นในยุคก่อนที่สงครามนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อพระราชาถูกจับตัวไปเป็นเฉลยก็ทำให้พระราชานั้นมีความเศร้าพระทัยเป็นอย่างมากครับในขณะเดียวกันจำได้ไหมครับว่ามีร่องรอยของพระธรรมขันธ์ที่เฉือนจมูกไปเมื่อชาวเมืองที่จับตัวพระราชาเป็นตัวประกันนั้นเห็นพระราชามีความพิการทางด้านจมูกครับจึงไม่ลงโทษและก็ไม่สามารถที่จะกินพระราชาได้จึงปล่อยตัวพระราชากลับคืนมาพอพระราชากลับมาบ้านเมืองตัวเองได้จึงนึกถึงคำหนึ่งของเสนาที่ว่าดีแล้วที่เสนาเตือนเราว่าดีแล้วที่ธรรมขันธ์ทำให้เกิดแผลที่จมูกเท่านั้นเองไม่ได้เกิดบาดแผลที่ดวงตาเราจึงรอดมาทุกวันนี้พระราชานึกขึ้นได้ครับจึงสั่งให้ปล่อยตัวเสนาคนนั้นซะเสนาคนนั้นพอปล่อยตัวออกมาพระราชาก็เลยกล่าวขอโทษเสนาแล้วบอกว่าข้าต้องขอโทษเจ้าเป็นอย่างมากที่กุมขังและกักขังเจ้าไว้ไม่มีอิสระเลยพอฟังแค่นั้นเสนาจึงบอกว่าดีแล้วพะยะค่ะที่พระองค์ทรงขังข้าพระพุทธเจ้าเนื่องจากข้าตอนนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ถูกขังคงไปเป็นอาหารของชาวเมืองอีกเมืองหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้สูงอายุที่เคารพครับเห็นไหมครับว่าการมองโลกในแง่บวกการมองสิ่งต่างๆในแง่บวกนั้นจะทำให้เรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมไปถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลรวมไปถึงครับการมองโลกในแง่บวกคือการไม่ยึดติดแล้วก็ไม่มองคนอื่นในแง่ลบด้วยหลายคนอาจจะมองอีกคนนึงในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาเช่นมีผู้สูงอายุด้วยกันอีกคนนึงเขาเป็นคนที่พูดเยอะหรือเรียกว่าเป็นการพูดที่น้ำไหลไฟดับก็ว่าได้เราอาจจะมองเขาว่าดูเป็นคนที่น่ารำคาญเป็นคนที่ไม่น่าคบแต่ถ้าเรามองในอีกมุมนึงครับเรามองในแง่บอกว่าดีแล้วครับที่ยังมีคนแบบนี้อยู่กับเราเพราะอะไรครับเราจะได้ไม่เหงามีคนมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังตลอดเวลาเห็นไหมครับถ้าไม่เกิดความขัดแย้งสัมพันธภาพที่ดีก็เกิดขึ้นมาได้ตามเราด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้สูงอายุที่เคารพทุกท่านครับคำว่ามนุษยสัมพันธ์หรือการมองโลกในแง่บวกคือหลักหนึ่งของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา3ข้อผ่านไปแล้วนะครับข้อต่อมาคือข้อที่4คือการไว้ใจและการมีน้ำใจการไว้ใจหมายถึงอะไรครับคือการเชื่อมั่นกับผู้อื่นการเชื่อมั่นกับผู้อื่นหมายความว่าเราจงปล่อยวางและยึดติดกับสิ่งเดิมๆที่เราคิดว่าเราดีเราเก่งเราทำได้อยู่คนเดียวถ้าผู้สูงอายุหลายคนก็คงเข้าสู่วัยเกษียณเรียบร้อยแล้วตามหลักของการเป็นผู้สูงอายุก็คืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป
แต่ก็ยังมีหลายท่านที่ยึดติดกับหน้าที่การงานและอำนาจที่เคยมีอยู่สิ่งนี้แหละครับจะทำให้เราเกิดความเศร้าความทุกข์และอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความสุขข้อนี้ข้อที่4ก็คือการมีการไว้วางใจและการมีน้ำใจการไว้วางใจหมายถึงการที่เราเองนั้นยอมที่จะปล่อยวางเรื่องบางเรื่องเพื่อให้อีกหลายคนรุ่นลูกรุ่นหลานหรือแม้กระทั่งเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันเองได้ทำในสิ่งต่างๆที่เขามีความสามารถในแต่ละด้านเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนและคนรอบข้างของเราให้เขาได้ทำได้คิดได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เชื่อมั่นเพื่อให้เกิดความไว้วางใจและก็มีน้ำใจต่อกันสังคมไทยในปัจจุบันนี้ท่านจะมองได้ว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างโดยเฉพาะนะครับเป็นสังคมที่อยู่ในสังคมเมืองค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้พูดคุยพบปะสังสรรค์รวมไปถึงไม่ค่อยได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันหลายท่านคงจะสังเกตเห็นแม้กระทั่งเพื่อนบ้านกันก็น้อยครั้งที่จะได้พูดคุยซึ่งแตกต่างจากสังคมชนบทในอดีตหรือสังคมไทยในอดีตก็ว่าได้ท่านผู้สูงอายุครับหมายความว่ากิจกรรมนี้คือการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อื่นเมื่อเรามอบความไว้วางใจให้กับผู้อื่นผู้อื่นก็ย่อมมอบความไว้วางใจให้กับเราเช่นเดียวกันหมายถึงเราจงเป็นผู้ให้ก่อนผู้รับเสมอเพื่อนผมหลายคนเคยตั้งคำถามว่าเมื่อวันเกิดของเราทำไมเราไม่เคยได้ของขวัญเหมือนกับเพื่อนอีกคนนึงเลยในขณะที่เรากำลังโทษสังคมและโทษคนอื่นว่าไม่ให้ความสำคัญกับเราเราต้องย้อนกลับไปมองว่าแล้วเราเองได้เป็นผู้ให้ก่อนเสมอหรือไม่เช่นถ้าเราจะได้ของขวัญจากคนอื่นก่อนเราลองให้เขาก่อนแล้วปีต่อไปเราก็จะได้ของขวัญจากเขาแน่นอนเป็นหลักง่ายๆของการไว้วางใจแล้วก็มีน้ำใจคำว่ามีน้ำใจจำเป็นต้องใช้ในสังคมปัจจุบันเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะมีน้ำใจทางด้านการช่วยเหลือสังคมการเป็นจิตอาสาในยุคนี้สมัยนี้ถ้าจะเห็นว่ามีจิตอาสาผู้สูงอายุมากมายหลายท่านโดยเฉพาะท่านผู้สูงอายุที่มีความรู้มีภูมิปัญญาสามารถที่จะใช้ส่วนนี้นะครับทำให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆที่เรามีสู่ลูกหลานรวมไปถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกหลานได้เห็นในการจำลองครองธรรมและการใช้ชีวิตของเราท่านผู้สูงอายุครับคำว่ามีน้ำใจไม่ได้หมายถึงการยื่นโอกาสเพียงแต่เป็นเรื่องของตัวเงินเช่นเดียวกันที่เราเคยทำบุญกันครับพระท่านจะสอนพวกเราเสมอว่าการทำบุญที่ดีก็คือการทำบุญตามอัตรากำลังของเราที่มีอยู่เราจะต้องไม่เรียนแบบไม่ลองเรียนแบบใครสิ่งหนึ่งของการทำบุญก็การแสดงออกซึ่งน้ำใจครับเช่นการทำบุญกับพระสงฆ์รวมไปถึงการทำทานกับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไม่มีโอกาสเท่ากับเราเพียงแต่ท่านหยิบยื่นโอกาสสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำใจที่เราจะร่วมกันสร้างสัมพันธภาพที่ดีเคยมีประสบการณ์อยู่เรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนแล้วเขาก็กลับมาช่วยเหลือเราถึงแม้วันนี้การตอบแทนเรื่องน้ำใจมันจะไม่เห็นผลทันทีครับท่านผู้สูงอายุครับแต่เราจะสามารถเห็นได้ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเช่นถ้าเรามีน้ำใจกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็อาจจะช่วยเหลือเราในวันที่เราตกทุกข์ในวันที่เรายากลำบากเช่นในวันที่เราป่วยหนักลูกหลานหรือบุตรหลานของเราก็มีหน้าที่นะครับที่ต้องออกไปทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวรวมไปถึงดูแลท่านผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นมิตรที่ดีกับเรานั่นก็คือเพื่อนบ้านวันนึงที่เราหยิบยื่นน้ำใจและความไว้วางใจให้เพื่อนบ้านเขาก็อาจจะต้องได้กลับมาหยิบยื่นน้ำใจนั้นให้กับเราวันนี้เราอาจจะยังไม่ป่วยครับแต่เป็นผู้สูงอายุไม่แน่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายมีมากเกิดขึ้นกับทุกๆคนครับเราอาจจะต้องได้พึ่งพาเขาในวันข้างหน้าเพราะนั้นสิ่งหนึ่งในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลระหว่างชุมชนแล้วก็ในสังคมนั้นก็คือการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือทั้งด้านเงินทองที่ท่านพอจะหยิบยื่นได้ในบางโอกาสช่วยเหลือทั้งจิตใจและความรู้ช่วยเหลือด้วยความมอบความไว้วางใจให้กับเขาสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่เราจะร่วมกันทำการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมในยุคปัจจุบันเพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่โดยการสร้างสัมพันธภาพผ่านหัวข้อที่4ที่ผมได้นำเรียนท่านไว้ก็คือการไว้ใจและการมีน้ำใจให้ผู้อื่นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นทรัพย์สินแล้วก็จิตใจที่บริสุทธิ์จะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นตามอัตภาพและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังทั้งสติปัญญาและแรงกายของเราครับท่านผู้สูงอายุครับจะทำให้เรามีเพื่อนมากขึ้นมีสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันข้อต่อมาคือข้อที่5ครับข้อที่5ก็คือการสร้างสัมพันธภาพด้วยการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
การเคารพสิทธิของผู้อื่นก็คือหลักง่ายๆก็คือการไม่ก้าวไก่การให้เกียรติทั้งทางกายวาจาใจและทรัพย์สินการอยู่ร่วมกับบุคคลคนหนึ่งหรือกับบุคคลอื่นเมื่อมีคนตั้งแต่2คนขึ้นไปเรียกว่าเป็นกลุ่มบุคคลเนี่ยย่อมมีความคิดย่อมมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาความขัดแย้งก็อาจจะเกิดขึ้นข้อนี้ทำไมผมถึงเน้นย้ำนั่นก็คือการเคารพสิทธิ์เช่นสิทธิ์ของเขาที่ควรจะเป็นผู้ได้กระทำอะไรบางอย่างสิทธิ์ของเขาที่ควรจะได้แสดงความคิดเห็นสิทธิ์ของเขาที่ควรจะได้ครอบครองทั้งทรัพย์สินและของบางอย่างในกลุ่มของพวกเรายกตัวอย่างเช่นครับถ้าท่านเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุสิทธิ์หนึ่งที่ทุกคนควรจะได้รับคือสิทธิ์ของการได้รับความรู้เท่าเทียมกันสิทธิ์ของการถามเมื่อเกิดข้อสงสัยเป็นไหมครับเวลาอยู่ในห้องเรียนแล้วถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งถามอีกคนหนึ่งก็จะบอกว่านะถามอีกแล้วนั่นไม่เข้าใจอีกเหรอเรากำลังจะก้าวก่ายและไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวคำว่าสิทธิ์หมายถึงการเคารพซึ่งการแสดงออกของบุคคลหนึ่งให้เขาสามารถได้แสดงออกได้เต็มที่ในสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือเป็นโทษกับทางสังคมนั่นเองคำว่าสิทธิ์ในตัวนี้ผมจึงเน้นย้ำว่า1เราไม่ก้าวก่ายหน้าที่ของผู้อื่นผมพูดเสมอว่าให้เราทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนเมื่อหลากหลายหน้าที่ของแต่ละคนมารวมกันย่อมเกิดเป็นพลังที่เราจะทำให้หน้าที่นั้นเกิดความสมบูรณ์เช่นท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้สูงอายุที่เคารพในเดือนมีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้งสิทธิ์ของเราคือการออกไปใช้สิทธิ์ถ้าต่างคนต่างใช้สิทธิ์ต่างคนต่างไปทำการเลือกตั้งก็ย่อมทำให้การเลือกตั้งนั้นเกิดความสมบูรณ์ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการใช้สิทธิ์อีกตัวหนึ่งก็คือการไม่ก้าวก่ายหรือการไม่ละเมิดหรือการให้เกียรติทางกายคืออะไรครับ1เราไม่ทำร้ายจิตเราไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการไม่ละเมิดสิทธิ์เราให้เกียรติผู้อื่นโดยที่ไม่กล่าวว่าร้ายไม่กล่าวโทษไม่กล่าวส่อเสียดไม่พูดนินทาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญครับหลายคนคงไม่ชอบถ้าใครสักคนจะชอบพูดเรื่องของเราในจุดด้อยหรือปมด้อยของเราเองเช่นผู้สูงอายุบางท่านตาอาจจะฝ้าฟางมีเพื่อนมาหยอกล้อมาล้อเลียนมามองไม่เห็นอะไรแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดความขุ่นข้องหมองใจก็ว่าได้สิ่งเหล่านี้ครับคือการละเมิดสิทธิ์คือการกล่าวร้ายผู้อื่นโดยที่เราไม่ทราบและเราไม่รู้ตัวทางวาจาแล้วทางจิตใจคืออะไรครับก็คือทำให้อีกบุคคลหนึ่งเนี่ยเกิดความขุ่นข้องหมองใจเกิดจิตใจที่หดหู่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เรากระทำให้เขาเช่นการเหยียดย้ำการพูดส่อเสียดสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการทำให้จิตใจของอีกคนหนึ่งเกิดความขุ่นมัวก็จะทำให้สัมพันธภาพนั้นล้มเหลวและไม่เป็นมิตรต่อกันก็ว่าได้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับข้อที่6ที่ผมจะนำมาฝากในวันนี้ของการสร้างสัมพันธภาพก่อนที่เราจะจากกันไปกับรายการนี้นั่นก็คือการไม่ยึดติดตัวกูเป็นของกูครับหมายความว่าจงเปิดใจยอมรับกับมิตรภาพหลากวัยและหลายวัยวันนี้หลายท่านคงจะต้องมาเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานคือวัยรุ่นวัยเด็กเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันมากขึ้นนั่นหมายความว่ายังไงครับจงเปิดใจยอมรับในทุกๆคนที่เป็นอย่ายึดติดว่าตนเองเกิดก่อนแก่กว่ามีประสบการณ์มากกว่าแล้วผู้ด้อยผู้น้อยจะทำผิดอยู่เสมอจงเปิดใจยอมรับในสิ่งตนนี้โดยที่เราไม่ยึดติดว่ากูคือของกูตัวกูเก่งที่สุดดีที่สุดแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขในการอยู่สังคมได้สรุปครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้สูงอายุกับบุคคลอื่นและสังคมนั่นก็คือการปรับปรุงและก็การเปลี่ยนแปลงตนเองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเองก่อนรวมไปถึง6ข้อที่ผมนำเรียนมาปรับปรุงตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อเข้ากับสังคมเข้ากับชุมชนแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยเราเพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพสุดท้ายแล้วเราก็อยู่กับบุคคลอื่นโดยที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองสิ่งสำคัญคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งหมดของผู้สูงอายุนั่นคือการสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยที่จิตใจกายและก็วาจาเราเป็นสุขด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้มีเกียรติผู้สูงอายุทุกท่านครับพบกันใหม่กับรายการดีๆแบบนี้โอกาสหน้าและสำหรับวันนี้ผมเองอาจารย์สถิตผลทิพย์ต้องลาท่านไปก่อนสวัสดีครับขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมก.พบประชาชนช่วงแม่เหี้ยโมเดลโครงการนำร่องโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ
โดยกรมกิจการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มก.ได้ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 6:30 น.ถึง 7:00 น.ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 16:00 น. 16:05 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายวิทยุมก.4 ภูมิภาคทั่วประเทศและทางพอดแคสต์ออนไลน์ทั่วโลกค่ะ